สวัสดีครับพบกับผมมาร์กิจกับ Channel ฟิลไทยของ YouTube ครับก็รีวิวจากข้างทางนะครับแล้วก็รีวิวอะไรที่คนอื่นเขาไม่รีวิวกันนี่คือ Refresh Coconut Water นะครับก็เป็นเครื่องดื่มเมืองไทยเนี่ยครับตัวนี้เป็นหน้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าวิทมัทฉะกรีนทีนะฮะก็มีหลายอย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวกับชาเขียวครับน้ำมะพร้าวชาเขียวรสชาติมันจะเป็นยังไงครับคือผมไม่รู้นะครับผมชอบลองของใหม่เรียกว่าถ้าเจอแล้วต้องลองเลยนะครับแต่ว่าชอบไม่ชอบเนี่ยนี่เขาบอกขยับนะครับผมก็ขยับชอบไม่ชอบนี่ขึ้นอยู่กับเครื่องดื่มนี่ซึ่งเป็นรสนิยมส่วนตัวซะเยอะนะครับเครื่องดื่มนี่พูดยากยิ่งกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเปิดมีเป็นฝาเดียวแบบนี้นะครับก็ประมาณพวกเหมือนกับฝาสมัยใหม่ทั่วไปที่ใช้กับขนมไทยนะครับเราลองชิมดูครับเห็นผลนะครับรสเรียกว่าไงดีคือมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวพวกนี้โดยมากจะเป็นมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่ได้จากเวลาเขาผ่ามะพร้าวที่เอาไปคั้นกะทินะฮะรสมันจะจืดนะเขาก็มาเติมกลิ่นเติมสีเติมรสเข้าไปอันนี้500 ซีซีนะครับก็รสชาติแปลกดีครับคือถ้าคนชอบลองแปลกดีเอาเลยครับผมเชียร์เลยนะฮะมันแปลกนะครับผมไม่อยากจะตัดสินนะคือไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยไม่ชอบนะมันไม่ใช่ถึงกับไม่ชอบนะแต่มันแปลกอะมันเหมือนกับว่ามีน้ำมะพร้าวมานะคุณลินน้ำมะพร้าวมาแล้วก็เอาชาเขียวจืดนะดินผสมกันไปเขย่าให้เข้ากันเนี่ยก็ชาอย่างนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเป็นชาแบบประมาณชาฟูจิอะไรเงี้ยก็ลองดูครับเผื่อใครสนใจของแปลกครับน้ำมะพร้าวนะครับกับชาเขียวครับ